ที่3เมษายนพุทธศักราช2565เป็นวันทำการศึกษาวิชาธรรมบทศึกษาวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อก็ยังอยู่ในประโยคเดิมนะประโยคนี้นะยังอยู่ในประโยคนี้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่จ้ะค่ะยังปันนะสิทธิปุตโตเทเรอโยนิโสจิตตังอุปาทิตตวาอิมัตจมิงเยวะอัตตะภาเวอิทิภาวังปฏิลภิปะนะเป็นนิบาตนะเป็นนิบาตก็มีหลายความหมายหลายกรณีเราจะไปบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบตายตัวเนี่ยไม่ได้นะต้องดูว่าในบาลีทั้งประโยคที่มีปรรณะอยู่เช่นบาลีประโยคนี้กำลังพูดถึงความหมายแนวไหนครั้งที่แล้วได้บอกว่าการที่สตรีจะไปเกิดเป็นบุรุษเนี่ยต้องมีการทำบุญต่างๆนานาแล้วก็จิตใจเนี่ยต้องเบื่อหน่ายความเป็นสตรีอย่างแท้จริงด้วยนะแล้วก็ทำบุญทุกครั้งเนี่ยต้องมีความแน่วแน่เป้าหมายต้องแน่วแน่นะว่าเป็นชายสถานเดียวนะให้บุญที่ทำเนี่ยเป็นปัจจัยส่งผลให้ได้เกิดเป็นชายสถานเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือต้องตายก่อนต้องตายด้วยแหละไม่ใช่ว่าทำบุญอย่างเดียวเบื่อหน่ายความเป็นสตรีอย่างเดียวจิตแน่วแน่อย่างเดียวแล้วก็จะได้เป็นชายอันนี้ตามข้อความข้างต้นหรือข้างบนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังได้พูดถึงว่าถ้าดูแลสามีเป็นอย่างดีก็จะได้เกิดเป็นบุรุษเช่นกันก็คือไม่ต้องทำบุญอย่างที่ว่าก็ได้นะไม่ต้องทำบุญอย่างที่ว่าก็ได้แต่ว่าก็ต้องตายก่อนอยู่ดีนะเป็นเรื่องของภพชาติที่สองนะแต่ว่าเนี่ยอยังปันนะเศรษฐีบุตรโตแต่ว่านะเศรษฐีบุตรนี้ปัณณะอย่างนี้นะได้บอกว่าปักขันตระโชตกะเป็นปัณณะนิบาตที่บ่งบอกถึงความแตกต่างคนละฝักคนละฝ่ายคนละประเด็นกันไปเลยกับความหมายที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีปัณณะบางที่ก็เป็นตุนะบางที่ก็เป็นตุศัพท์บางที่ก็เป็นปัณณะศัพท์แบบนี้คือจะเป็นศัพท์ในบาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องดูความหมายประกอบอยู่ดีแหละว่าความหมายในประโยคนี้กับประโยคก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันคนละฝักคนละฝ่ายหรือเปล่าถ้าแตกต่างกันคนละฝักคนละฝ่ายคนละประเด็นที่แตกต่างไปเลยเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าปักขันตระโชตกะส่วนประโยคที่ผ่านมาเรียกว่าปักขะแค่นี้เองนะแค่นี้ไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้และจากนั้นได้พูดถึงว่าเศรษฐีบุตรเนี่ย
บาลีท่านมีคำว่าอายังกำกับไว้ด้วยอายังซึ่งมาจากอิมะสัพพนามเป็นอิมะสัพพนามที่เจาะจงนะเจาะจงเลยว่าเศรษฐีบุตรคนนี้ไม่ใช่คนไหนไม่ใช่คนอื่นใดนะก็เลยต้องใส่คำว่าอายังเข้ามาด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับอายังเนี่ยถ้าพูดถึงทางด้านไวยากรณ์บาลีนะที่เราเรียนมาเกี่ยวกับอิมะสัพที่ลงสิปัทมามาแล้วจากอิมะสิไปเป็นอียังมาเป็นต่อไปมาเป็นอายังเช่นนี้เนี่ยในไวยากรณ์ท่านได้พูดถึงว่าอายังเป็นวิพัตอะไรศัพท์เดิมมาจากไหนวิพัตไหนท่านบอกไว้นะแล้วก็พูดถึงว่าเป็นลิงใดด้วยนะมีบอกไว้หมดเลยนะอายังคำเดียวอายังคำเดียวนะพอจะนึกสูตรออกไหมโยมประทุมเกี่ยวกับอายังอิมะกับสิเป็นอายังเนี่ยเขามีสูตรโดยตรงเลยนะอนัปปุงสกัดอนัปปุงสกัดสายังสิงหิเจ้าค่ะอนัปปุงสกัดสายังสิงหิทำไมรู้โยมประทุมรู้ไปหมดนะรู้ไปหมดรู้ทุกเรื่องไหมเนี่ยโยมประทุมไม่เจ้าค่ะแล้วทำไมรู้อ่ะโอ้โยมทวนกัจจายนะทุกวันเจ้าค่ะโอ้โหพูดดังๆที่ให้โยมรัตมณีได้ยินหน่อยโยมทวนกัจจายนะสวดทุกวันเจ้าค่ะอีกสักครั้งเลยสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโยมรัตมณีได้ยินชัดไหมโยมรัตมณีชัดเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไงนะโยมทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำไม่ได้ทำค่ะต้องพี่ลุงบอกว่าชวนกัจจายนะทุกวันโอ้โหถ้ามีคนอย่างโยมปทุมสักอีกสักกี่คนดีนะโยมรัตมณีอีกสักกี่คนดีเอาในห้องนี้ก็แล้วกันอีกสักกี่คนดีอาจารย์เจ้าคะโยมไม่ได้เรียนบาลีสนามหลวงโยมก็มีเวลาทุ่มที่ตรงนี้เจ้าค่ะอาตมาว่ามันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะบาลีไหนกันแต่ว่าเวลาอย่างที่โยมว่าอาจจะอยู่ที่เวลานะสมัยที่อาตมาเรียนนะอาตมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปโทษใครหรอกต้องขอบคุณปัจจุบันก็คืออาจารย์เจ้าคุณสมโภชเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่สิตารามเรียนอยู่ที่วัดธรรมโอรุ่นเดียวกับอาตมาท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นอาตมาเป็นเนนอายุ14ท่านเนี่ยแกกว่าอาตมาน่าจะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ15-16ปีได้นะก็แปลว่าตอนนั้นท่าน30นะท่านก็นำพาให้สอบนักธรรมมีอาจารย์อื่นๆด้วยแหละสอบนักธรรมสอบบาลีไอ้สอบบาลีเนี่ยเราไม่ได้คิดกันเลยนะต้องเป็นบาลีอีกแบบหนึ่งไงไม่เหมือนกับของวัดธรรมโอนะอาตมามาสอบบาลีประโยค1 2เนี่ยตอนอายุ16นะก็แปลว่า14 15เนี่ยไม่ได้สอบถ้าสอบตอนอายุ14ปีแรกเลยเนี่ย14 15 16 17 18มันก็จะจบประมาณประโยค6ได้นะประโยค6ได้ก่อนไปพม่าก็ไปพม่า30นะ
แต่ก็ไม่ได้ไปโทษใครมันก็อยู่ที่บุญเรามีหรือไม่มีนั่นแหละก็กำลังจะพูดว่าตอนเรียนอยู่วัดท่ามอูเนี่ยเตรียมตัวสอบบาลีสนามหลวงกันแค่เฉพาะวันพระนะแล้วก็เป็นวันพระ14 15ค่ำนะแรม14 15ค่ำอ่ะไม่ใช่8ค่ำนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งมีแค่2ครั้งเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาแค่2ครั้งแล้วก็เวลาใกล้สอบก็ไปอบรมอันนี้ก็ขออนุญาตหลวงพ่อกันไปท่านก็อนุญาตให้ไปนะอบรมสอบแล้วก็สอบผ่านๆกันหมดแต่ว่าหลักๆเรียนปัทธรูปสิทธินะแทบจะไม่ได้ทวนเลยนะบาลีสนามหลวงจะทำเป็นเวลาไปเท่านั้นนอกนั้นเต็มๆเนี่ยมาทบทวนหลักสูตรของวัดท่ามะโอกันตลอดเวลาเลยนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเรียนไม่จบหลักสูตรของวัดท่ามะโอแต่ว่าเรียนบาลีสนามหลวงเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเขาพาแปลธรรมบทนั่นแหละทำให้เรารู้ศัพท์เยอะรู้ความหมายในระดับหนึ่งเยอะนะเจอบาลีบ่อยมันต่างกันตรงนั้นได้เยอะๆตรงนั้นนะนี่ก็ฝนตกเหมือนกันนั้นฝนตกแล้วกลับมานะกลับมาอย่างที่เคยบอกไปว่าบาลีเนี่ยเขาถูกต้องเขาอยู่แล้วไอเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์วิจัยใดๆทั้งสิ้นนะว่าคำนั้นถูกหรือผิดอย่างไรนะแต่เราจะมาอาศัยบาลีที่ถูกต้องอยู่แล้วนะทุกรูปแบบเนี่ยมาศึกษาไวยากรณ์กันเรียกว่ามาทบทวนไวยากรณ์กันก็ได้นะอย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยไอ้ยังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจอในรูปของอิถีลิงนะเดี๋ยวเราก็มาเจอรูปของปุงลิงแบบนี้นะพอเราพูดถึงไอ้ยังปุ๊บเนี่ยเพื่อเป็นการทบทวนไวยากรณ์ที่เราเรียนมามันมีสูตรไงแค่เราจำสูตรได้ว่าสูตรไหนเนี่ยนะเรียกว่าใช้สูตรเป็นมีสูตรเป็นหลักยึดเหนี่ยวเวลาพูดถึงบาลีแต่ละคำแล้วก็สูตรที่ว่าเนี่ยก็เอาตัวอย่างบาลีต่างๆมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละมาเป็นที่ตั้งในการกำหนดสูตรขึ้นมามีทั้งสูตรสั้นสูตรยาวส่วนใหญ่ก็สั้นๆ นะไม่ยาวมากหรอกอย่างอายังเนี่ยที่โยมปทุมพูดไปถูกแล้วนะกี่ครั้งที่โยมปทุมไม่ใช่ว่าลืมไปแล้วนะสูตรว่าอะไรนะเกี่ยวกับอายังเนี่ยไปไหนแล้วโยมปทุมอะนับปงสกัดสายยังสิงหิเจ้าค่ะอะนับปงสกัดสายยังสิงหิซึ่งมาจากคำก่อนสนธิก็คือคำว่าอะนับปงสกัดสะอายังสิงหิอะนับปงสกัดสะแล้วก็อายังแล้วก็สิงหิสามคำสามบทเท่านั้นถ้าดูตามคำในสูตรเนี่ยโดยไม่ดูคำจากสูตรก่อนไม่นำคำจากสูตรก่อนมาร่วมความหมายด้วยเนี่ยมันก็จะมองไม่ออกเพราะว่ามันมีแค่ว่าอนพงศกัจจะอันไม่ใช่นพงศกลิงอายังเป็นอายังสิมหิในพ่อศรีวิพัฒน์มันมีแค่นี้เอง
นะมันมีแค่นี้แต่ถ้าเราไล่สูตรทวนสูตรมาเรื่อยๆมาตามลำดับเนี่ยเราจะรู้เลยนะเราจะรู้เลยแหละว่าจำเป็นจะต้องเอาคำใดมาใส่ในการแปลความหมายของสูตรนี้นะพอเราย้อนกลับไปมันก็จะเจอทันทีเจอสูตรอะไรนะโยมปฐุมก่อนสูตรนี้มันมีคำว่าอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับสูตรนี้จะต้องใช้มีตั้งแต่สัพพสิมัตเสวาอะนิมินามิจักอะนะปุงสกัดสายังสิงหิอืมนั่นใช่ไหมสัพพสิมัตเสวาใช่ไหมใช่จ้าค่ะสัพพสะอิมัตสะอิมัตสะเอใช่ไหมเนี่ยเอวาโดยเฉพาะคำว่าสัพพัสสะอิมัสสะนะมันมีความเกี่ยวโยงกันแบบนี้ดังนั้นเวลาเราทวนสูตรมาเป็นประจำเนี่ยมันจะรู้ได้ง่ายขึ้นนะจะรู้ได้ง่ายขึ้นว่าสูตรนี้ขาดคำไหนไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน่อยนะอะนะปุงสกัดสายังสิมหิสูตรที่เท่าไรในพุทธรูปสิทธิเนี่ยสูตรที่220เจ้าค่ะ220อันนับปรุงสกัดสายอย่างสิ้นผิดนะเจ้าค่ะไม่ใช่220ไม่ใช่22อันนับปรุงสกัดสายอย่างสิ้นผิด218เจ้าค่ะขออภัยเจ้าค่ะผิดอันนับปรุงสกัดสายอย่างสิ้นผิด218นี่ไง1218218พระธาตุสิทธิเป็นคำพีที่แต่ก่อนถึงสูตร218ท่านก็จะเขียนบอกไว้เลยนะว่าต้องนำคำไหนไปช่วยสูตรอนัปปงสกัดสายอย่างสิมหิเนี่ยเห็นไหมท่านจึงเขียนว่าสัพพัสสิมัสสาติวัตเตนะคำว่าสัพพัสสิมัสสะตามไปนะก็คือคำนี้เนี่ยต้องนำไปใช้ในสูตรว่าอานาปุงสกัดสายอย่างสิมหินั่นเองนะแต่ถ้าเราอ่านพระธาตุรูปสิทธินะแนะนำให้อ่านบาลีล้วนนะให้อ่านบาลีล้วนนะฝึกทำความเข้าใจไปไม่ใช่เรื่องยากเลยมันมีวุติคือคำแปลคำอธิบายความหมายของแต่ละสูตรแต่ละสูตรด้วยแล้วก็มีตัวอย่างด้วยมีรายละเอียดต่างๆด้วยนะจะพยายามอ่านไปดังนั้นพอมาสูตรอานัปปงสกัดสายอย่างสิมหิเห็นไหมคำที่ตามมาเมื่อกี้เนี่ยท่านก็เอามาใส่ไว้ในวุติเลยอิมะสัทธัสสะสัพพัสสีวะอานัปปงสกัดสะอายังอาทิโสโหติสิมหิวิพัตติมหิสิโลโปเนี่ยถ้าเราอ่านไปเนี่ยใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะแต่อ่านไปอ่านมาเนี่ยบาลีมันไม่ได้หนีไปไหนบาลีมันยังกล้าเจอเราเลยอ่ะ
ถ้าทำไมเราจะไม่กล้าเจอบาลีนะอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาก็ขยันสักหน่อยนึงก็โอเคดีนะอย่างเวลาเราอ่านสูตรไหนแล้วเราสงสัยขึ้นมาขณะอ่านขณะทวนเนี่ยแนะนำให้เปิดปะทะรูสิทธินะเราจะมีเลขกำกับอยู่ด้านหลังเนี่ยใช่ไหมกำกับไว้เลยขวามือเลขหน้าเลขหลังเลขหน้าเป็นของกัจจยนะสูตรเลขหลังเป็นของปะทะรูสิทธิเราก็ไปเปิดตามนั้นพอเปิดดูปุ๊บอ๋อมันจะเข้าใจแล้วมันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆนี่และดังนั้นเกี่ยวกับอายังเนี่ยนะเราดูจากคำว่าเราดูจากคำว่าอะนปุงสกัดสะซึ่งมันมีอยู่ในสูตรโดยตรงนะเนี่ยอะนปุงสกัดสะไม่ใช่นปุงสกลิงเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าเป็นปุงลิงเป็นอิทธิลิงเห็นไหมเวลาเราเจอคำว่าอายังเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นได้กี่ลิงเป็นลิงไหนได้บ้างเราจะรู้ได้ทันทีนะพยายามสังเกตไปแบบนี้นะสังเกตไปเรื่อยๆก็ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะความจริงมันก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากทุกอย่างจะง่ายไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตไปนะกลับมาที่บาลีของเราอายังปะนะเศรษฐีปุตโตนะถ้าไม่มีปะนะก็อายังเศรษฐีปุตโตนะไปใช้คำอื่นได้ไหมแทนอายังนอกจากอายังแล้วเนี่ยยังมีคำอื่นไหมเราก็กลับไปดูสูตรเมื่อกี้อนัปปงสกัดสายยังสิมขีเนี่ยมันมีสูตรอะไรอีกไหมที่ให้อาเทศอิมะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่มีแล้วมีไหมนะถ้าเราสังเกตดูไม่มีคือตำแหน่งอายังเนี่ยไม่มีคำอื่นแล้วนะอายังที่มาจากอิมะสีเนี่ยนะเป็นอายังได้อย่างเดียวในฐานะเป็นปุงลิงเนี่ยนะมันได้ศึกษารายละเอียดทางด้านไวยากรณ์ไปด้วยนะมันเจอบาลีหลายคำหลายรูปแบบแต่ละคำเนี่ยพอเรากลับไปสืบค้นไวยากรณ์ที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะทบทวนสูตรที่เกี่ยวข้องของบาลีที่เราเจอในธรรมบทศึกษาของเราอย่างอายังเมื่อกี้ต่อไปเราเจออีกนี่เราก็จะจำได้แล้วอ๋ออายังนะอายังเนี่ยอิมะสินั่นเองแล้วก็เป็นได้สองลิงยกเว้นนปุงสกลิงแล้วเราก็จำสูตรได้ด้วยอนปุงสกสายังสิมหิชัดเจนดีนะชัดเจนดีนะส่วนถ้ามีคำถามว่าอายังเป็นวจนะอะไรก็ในเมื่อมันมาจากอิมะกับสิอ่ะอิมะกับสิอ่ะใช่ไหมก็ต้องเป็นเอกวัจนะแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วเมื่อกี้ถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยเราไม่ได้อาเทศอิมะกับสิเป็นอายังนะเราอาเทศอิมะเป็นอายังและลบสินะไม่ได้อาเทศนะทั้งคู่เป็นอายังนะอันนี้ก็สังเกตด้วยเมื่อกี้พอจะสังเกตออกไหมก็มีคำว่าสิโนโปลบสินะลบสิถ้าต่อมาเศรษฐิปุตโตเศรษฐิปุตโตถ้าอ่านให้ถูกต้องต้องอ่านเศรษฐิปุตโตนะไม่ใช่เศรษฐินะไม่ใช่เศรษฐิเศรษฐิปุตโตเศรษฐิเนี่ยแปลว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยแปลว่าลูกชาย
มันคนละความหมายกันเลยนะเศรษฐีลูกชายเราสามารถที่จะคิดนะความหมายได้นะคิดได้นะอ้าวโยมประทุมอีกแล้วโยมประทุมฝนยังตกอยู่ป่ะเนี่ยยังตกอยู่เจ้าค่ะแต่ซาลงแล้วเจ้าค่ะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีปุตโตแปลว่าลูกชายสามารถนะคิดเป็นคิดนะหมายถึงว่าคิดเนี่ยเขาเรียกว่าถูกผิดไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าถ้าเราจะคิดเราคิดเป็นสมาธิอะไรได้ป่ะถูกผิดค่อยว่ากันทีหลังอย่างที่อาตมาบอกว่าเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีปุตโตแปลว่าลูกชายเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคำสองคำคนละความหมายกันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสมาธิอะไรเป็นสองคำตับหรือสัพพนาเจ้าค่ะสองคำความหมายต่างกันนะเหมือนปัตตะจีวรังเหมือนภิกขุสามเณราเหมือนมาตาปิตโรเงี้ยคำสองคำความหมายคนละอย่างกันเป็นทวันทัสมาธิมันเป็นทวันทัสมาธินี่คือพื้นฐานแรกเลยนะของสมาธิทั้งหลายมันมาจากคำที่ความหมายต่างกันนะสังเกตไหมเจ้าค่ะพยายามสังเกตไปนะคำหน้ากับคำหลังเนี่ยมันคนละความหมายถ้าความหมายเดียวกันโยมปฐุมถ้าความหมายเดียวกันน่ะน้อยนักนะที่จะเอามาเข้าสมาธิน้อยนักแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเช่นคำว่า2เนี่ยมันมาจาก1กับ1ใช่ไหมโอเคใช่คำว่า3ก็มาจาก1 1 1ไงเอโกจะเอโกจะทเวเอโกจะเอโกจะตโยเอโกจะเงี้ยนะเอโกจะเอโกจะเอโกจะตโยอะไรประมาณเนี้ยเวลาเขาพูดถึงว่า2คืออะไร2ก็คือ1กับ1 1และ1 1บวก1 1 1 1 1แต่มันพูดถึงว่ารวมไงใช่มั้ยเป็นการรวมเป็นการรวมมันก็จะเกี่ยวข้องกับการนับหรือตัวเลขที่เรียกว่าสังขยาแต่ลักษณะคำที่มีความหมายแบบนี้ที่ไม่ใช่เรื่องตัวเลขเรื่องการนับเรื่องสังขยาเนี่ยนะพื้นฐานเนี่ยมันสามารถมองเป็นทวันทะสมาธิได้เลยนะเพราะมันคนละความหมายกันนะแต่นะถ้ามีคำถามว่าไอ้เศรษฐีพุทโธเนี่ยเป็นทวันทะสมาธินะใช่หรือไม่ในประโยคนี้ไม่ใช่เจ้าค่ะถ้าเป็นทวันทสมาธิเนี่ยเราก็จะแปลว่ามันก็จะมีความหมายว่าเศรษฐีและบุตรชายถูกไหมเจ้าค่ะแต่ความหมายนี้คำว่าเศรษฐีปุตโตเขาหมายถึงใครหมายถึงลูกชายของเศรษฐีเจ้าค่ะเขาหมายถึงลูกชายของเศรษฐีเขาไม่ได้หมายถึงเศรษฐีเลยถูกไหมถูกค่ะแล้วคำว่าเศรษฐีใส่มาทำไมเนี่ยในเมื่อไม่ได้หมายถึงเลยก็คือทราบว่าเป็นลูกชายของใครเจ้าค่ะภาษาบาลีก็เรียกว่าไงคำแบบนี้ใส่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาให้มีทิศทางความหมายชัดเจนว่าเป็นบุตรของใครเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวิเศษนะเจ้าค่ะวิเศษนะโยมปฐุมนี่ถามอะไรได้หมดต่อไปจะไม่ถามพระเอิญเจ้าค่ะพระเอิญตอบได้เจ้าค่ะมันมีพระเอิญนะเจ้าค่ะมีพระเอิญแล้วโยมรัตมณีไม่พระเอิญบ้างนะโยมรัตมณีอยู่ที่บุญของคนพระอาจารย์อ๋อเลยไม่ใช่พระเอิญใช่ค่ะโยมเผอิญน้อยพระอาจารย์เผอิญน้อย พี่ทุมแกมีบุญเยอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
มีบุญนี่มันมีเองหรือว่าทำขึ้นก็พี่เขาทำไปนานแล้วอ่ะอาจารย์เขาทำเรื่อยๆโยมทำน้อยมีบุญที่มีกัลยาณมิตรเจ้าค่ะอืมกัลยาณมิตรของโยมนี่ใครโยมรัตน์มณีโยมรัตน์มณีโยมรัตน์มณีคนดีนะดีกับทุกๆคนแหละพระอาจารย์เนี่ยเวลาเราเจอบาลีเนี่ยเก่งด้วยค่ะเราเจอบาลีเรามองให้มองแบบนี้นะให้มองแบบนี้แต่ถ้าเราพูดลอยๆว่าเศรษฐีปุตโตพูดลอยๆเนี่ยคือยกคำนี้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยหมายถึงเศรษฐีและบุตรได้ไหมถ้าเราพูดลอยๆเลยนะคำนี้เนี่ยโยมประทุมว่าได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยคนี้นะเจ้าค่ะน่าจะได้เจ้าค่ะมันต้องมีน่าจะด้วยเจ้าค่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ชัวร์ความรู้ยังไม่ถึง 100% เจ้าค่ะคือถ้าสองคำความหมายคนละอย่างกันเนี่ยมันทวันทัศมาอยู่แล้วชัวร์เลยชัวร์เลยแหละเหมือนปัตตะจีวรังบาทและจีวรมันจะแปลว่าจีวรของบาทไม่น่าคือบาทมันไม่ใช่เจ้าของแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นทวันทัศได้ไหมเป็นอ่ะเป็นได้แต่ในบาลีไม่มีใช้คำว่าเศรษฐีปุตโตในลักษณะของทวันทสมาก็คือไม่ได้ใช้ในความหมายว่าเศรษฐีและบุตรนะไม่ได้ใช้ในความหมายนั้นคือเศรษฐีเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของเป็นสามีนะถ้าภาษาเรียกสามีไม่ใช่สามีภรรยานะเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของของคำว่าปุตโตได้มันชัดเจนแต่สมมติตำแหน่งเศรษฐีอาตมาใช้คำว่าพุทธปุตโตได้ไหมโยมปฐุมแทนคำว่าเศรษฐีเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะแต่ดังนั้นจึงสนับสนุนให้อ่านบาลีเราจะเจอบาลีหลากหลายแล้วก็เราจะได้ความหมายจากบาลีแต่ละคำที่เราเจอด้วยแล้วเราก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในบาลีแต่ละคำได้ด้วยนะต้องเรียกว่าต้องเปิดอ่านนะต้องเปิดอ่านไม่มีใครอ่านให้ฟังนะต้องเปิดอ่านอาตมาก็คิดแล้วคิดอีกยังไม่ได้ทำสักทีนะอ่านบาลีให้ฟังแต่ก็จะมีคำไทยบอกไปด้วยว่าหมายถึงอะไรนะนะแต่ว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะไม่ได้ใช้ในความหมายของทวันทสมาธิใช้ในความหมายของสมาธิอื่นซึ่งสมาธิที่ว่าเนี่ยมันเหลืออีกตั้ง5สมาธิแต่พอเราดูตามลักษณะของสมาธิ5สมาธิที่นอกจากทวันทสมาธิแล้วตั้งแต่อวิภัสสมาธิเป็นต้นมันจะไปเข้ากรอบนะลักษณะของตัปปุริสสมาธิเป็นสมาธิเดียวเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยนะความหมายที่หมายถึงอ่ะนะมันคือคำหลังนะมันคือคำหลังคำเดียวนะสมาธิเอาความหมายจากคำหลังคำเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าตัปปุริสสมาธินะนั้นเศรษฐีปุตโตเนี่ยจึงเป็นตัปปุริสสมาธิตัปปุริสสมาธิก็มีอีกตั้ง6สมาธิใช่ไหมตั้งแต่ทุติยาวิภัตติเป็นต้นจนถึงสัตตมิ
นะเราก็มาดูว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยคำว่าเศรษฐีเนี่ยถ้าลงทุติยาวิภัตมันจะความหมายมันจะไปกันได้ไหมบุตรซึ่งเศรษฐีเนี่ยบุตรสู่เศรษฐีมันไม่ได้ก็ไม่ใช่ทุติยาตปุริสสมานะตติยาน่ะบุตรด้วยเศรษฐีมันก็ไม่ใช่อ่ะนะบุตรแก่บุตรจากบุตรของบุตรไหนเงี้ยนะเราต้องว่าไปแบบนี้นะเราก็จะดูออกเลยว่าอ๋อคำหน้าเนี่ยมันต้องเป็นคำที่ลงวิพัฒนามใดไว้มันจึงจะเข้ากับความหมายนะดังนั้นคำว่าสิทธิปุตโตเนี่ยนะจึงเป็นชัตถีตปุริสสมานะเราดูตรงไหนก็ดูที่ความหมายว่าบุตรของเศรษฐีนะให้สังเกตแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกตั้งวิกหะนะเกี่ยวกับชัตถีตปุริสสมานเราก็สามารถทำได้ก็เพียงแค่แยกคำนี้เป็นสองคำนะเศรษฐีก็ลงฉัตรวิภัตไปปุตโตก็ตามนี้เลยนะหลังเศรษฐีศัพท์ถ้าลงฉัตรวิภัตมันจะออกมายังไงเนี่ยโยมประทุมหลังเศรษฐีศัพท์ลงสะฉัตรวิภัตเศรษฐีศัพท์มีอย่างอื่นอีกไหมไม่น่ามีแล้วเจ้าค่ะไม่น่ามีถ้าถามว่ามันเหมือนกับศัพท์ตัวอย่างไหนในไวยากรณ์ที่เราเรียนมามันอีการันใช่ไหมเนี่ยค่ะอีการันเศรษฐีเนี่ยปุงลิงหรืออีทีลิงไม่ทราบเลยเจ้าค่ะช่วยด้วยสักไม่ก็ไม่ถ้าดูตามความหมายเขาผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเจ้าค่ะผู้ชายผู้ชายก็ต้องปรุงลิงไหมปรุงลิงเจ้าค่ะมันใหญ่มันจะตรงกันส่วนใหญ่นะมันมีไม่กี่คำหรอกที่ลิงไปทางความหมายไปอย่างนะปรุงลิงอีการันใช่ไหมเจ้าค่ะปุงลิงอีการันเนี่ยตอนเราเรียนมามันคือศัพท์ไหนอ่ะอีการันปุงลิงการันปุงลองไล่ดูสิอาการันปุริสะไงอาการันอะไรอ่ะราชาราชาไหมราชาใช่ไหมอีการันอ่ะอักขิไหมอักขิอักขิไหมอักขิเจ้าค่ะอักขิไหมอักขิไหมอักขิเต็มเคยได้ยินเจ้าค่ะแต่จำไม่ได้โชสูตรไหมโชสูตรอยู่ไหมอันนั้นปุงสกัดสายางใช่ไหมล่ะค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูไปที่อิการันตุงลึกการันตุงลึกมีอะไรมีอิการันตุงลิงอาการันนี่เยอะเลยนะอ
จะพาไปดูอีกการันมีอาการันมีสาลืมสาไปเลยนี่อีการันเจอยังเจอยังอับจุดสินี้เขาเขียนว่าไงนะอับคิดสินอ๋ออีการันตัวปุริโกใช่ไหมแล้วค่ะการันโตปุลิงโคอคิสัตโธอิการันปุลิงอคิสัตอคิสัตนะจับตัวอย่างของอิการันปุลิงนะเราก็จะข้ามไปดูที่สัพพิพัตกันอย่างนี้ก็มีอคิโนเจ้าค่ะเศรษฐีโนมีไหมโยกะชาลาตสัสสะโนวาเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้อะคิสะอะคิโนมนะอาเทสะเป็นโนด้วยสูตรนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เลยโยกะนะดังนั้นเมื่อกี้เศรษฐีนะถ้าลงสาวิพัฒน์มาก็จะเป็นเศรษฐีโนก็ได้เศรษฐิสะก็ได้ถูกไหมถูกค่ะเป็นได้เป็นได้นะเป็นได้ในตัวอย่างนี้เขามีไหมมีเศรษฐีไหมไม่มีนะไม่เห็นเลยจุกไปดูทันดีไปดูอีการันทีมีเศรษฐีมั้ยมีคำว่าเศรษฐีไม่เห็นเหมือนกันเจ้าค่ะไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันคำว่าเศรษฐีเนี่ยบางตำราท่านก็บอกว่ามันเป็นอีบางตำราก็บอกว่าเป็นอีนะเศรษฐีก็มีนะเศรษฐีก็เศรษฐีก็จะเราดูในนี้แล้วเนี่ยไม่เจอที่เขาระบุไปก็เป็นเรื่องปกตินะเขาไม่ได้ระบุไว้หมดเป็นเรื่องปกติมากลับมาที่เดิมนะดังนั้นถ้าเราตั้งวิกหะเศรษฐีปุตโตจะออกมายังไงนะโยมปทุมเศรษฐิสะปุตโตหรือเศรษฐิโนปุตโตเจ้าค่ะเศรษฐิสะปุตโตเศรษฐิโนปุตโตได้ทั้งสองนะเศรษฐิสะปุตโตเศรษฐิปุตโตเศรษฐิโนปุตโตเศรษฐิปุตโตนะวิกหะวิกหะหรือวจนัตถะนะคำว่าวิกหะเนี่ยเรียกว่าคำที่แสดงความหมายนะของคำจำกัดความนะวิกหะไม่ใช่คำจำกัดความนะคำจำกัดความเนี่ยมันคือคำสำเร็จรูปแล้ว
วิกหะเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงที่มาของความหมายของคำสั้นๆคำสำเร็จรูปอย่างเศรษฐีบุตโตเนี่ยเขาเรียกว่าคำสำเร็จรูปหรือนิพพานบทส่วนวิกหะเนี่ยก็เรียกว่าวจนัตถะก็ได้คือถ้าเราอยากจะทราบว่าเศรษฐีบุตโตเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะเราจะต้องไปดูวิกหะแต่ในบาลีเขาไม่ได้ตั้งวิกหะให้เราหมดทุกคำนะเขาไม่ได้ตั้งวิกหะให้เราหมดทุกคำเราก็ต้องดูจากอะไรดูจากตำราบ้างนะแล้วก็ดูจากหลักการนะหลักการที่ว่าคือไวยากรณ์ประกอบกับความหมายอย่างเศรษฐีปุตโตเนี่ยเราดูไวยากรณ์อย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูความหมายนะทีนี้ว่าเขาหมายถึงใครเขาหมายถึงเศรษฐีและบุตรหรือหมายถึงบุตรของเศรษฐีถ้าเราดูความหมายประกอบอย่างนี้เราก็จะตั้งวิกหะได้ถูกต้องไม่งั้นเราก็ไปตั้งว่าเศรษฐีจะปุตโตจะเศรษฐีปุตโตเราบอกว่าไวยากรณ์มันเป็นไปได้ก็ใช่ไงแต่ถ้าเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยนี่มันโชว์จออยู่อ่ะเนี่ยไม่ใช่โชว์ธรรมบทเจ้าค่ะอ๋อแต่ว่าก็พูดไปคนเดียวเนี่ยว่าโชว์นะเนี่ยต้องดูประกอบแบบนี้นั่นไวยากรณ์เนี่ยอย่างไรก็ต้องมีอย่างไรก็ต้องศึกษาไว้นะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเรารู้ไวยากรณ์เนี่ยเราจะช่วยรักษาบาลีในพระไตรปิฎกในอรรถกถาในฎีกาที่ร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะว่าไวยากรณ์ที่ว่าเนี่ยเขาเอาตัวอย่างมาจากบาลีนะก็คือเห็นยกตัวอย่างเห็นคำว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยนะเขาก็จะนำมาพูดว่าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัปปุริสสมาธินะมันไม่ได้เป็นสมาธิอื่นเพราะอะไรนะนั้นเวลาเราไปเจอเราก็จะมองออกเลยว่าลักษณะนี้มันมีบอกโดยตรงแม้คำใดไม่มีบอกโดยตรงแต่ว่ามันเทียบเคียงกันได้นะกับตัวอย่างในไวยากรณ์บาลีนะอย่างเศรษฐีบุตโตถ้าเราจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างในตัปปุริสสมาธิถ้าเราจะเปรียบเทียบนะเราก็สามารถเปรียบเทียบได้นะสามารถเปรียบเทียบได้ในตัปปุริสสมาธิมีไหมโยมประทุมมีไหมที่ลงท้ายด้วยปุตโตถามงี้ในเรื่องใหญ่เลยนะถามอย่างนี้นี่ไงเนี่ยของแกสารีบุตรโตสารีบุตรเจ้าสารีบุตรใช่ไหมโชว์ไหมจอมโชว์อะไรเนี่ยโชว์ว่าปัญจมีตับปุริโสเจ้าค่ะนี่ดูตรงนี้ยันโยบุตรโตบุตรโตไหมใช่เจ้าค่ะนี่ไงช้างบุตรโตเต็มเลยไหมเต็มเลยเต็มเลยราชาบุตรโตเนี่ยถ้าตั้งวิกหะก็ตั้งว่ารัญโยปุตโตราชาปุตโตเห็นไหมนะมันก็ต่างกันแค่ว่าคำหน้าไงต่างกันที่คำหน้าตรงนี้เป็นราชาแต่คำหน้าในเอกสารเรานั้นเป็นเศรษฐีต่างกันแค่นั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนไปเห็นไหมราชาเนี่ยถ้าลงสาชัตถีพัดมาก็จะเป็นรัญโยนะจะเป็นรัญโยนะนะดังนั้นเวลาตั้งวิกหะราชาปุตโตเนี่ยเราต้องตั้งว่ารัญโยปุตโตราชาปุตโตนะไปตั้งวิกหะว่าราชสะปุตโตราชาปุตโตได้ไหมโยมปฐุมว่าไม่ได้ราชสะมีไหมหลังราชาศัพท์ลงสาวิพัฒน์ลงสาอาคมสำเร็จรูปเป็นราชาศัพท์ยมปฐุมว่ามีไหมไม่มีเจ้าค่ะ
ไม่มีมันมีกี่คำเองหลังราชาศัพท์ลงสาวิพัฒน์สำเร็จรูปออกมาเป็นกี่คำอะไรบ้างราชาศัพท์รันโยราชิโนเสจมรัตนีหนาวไหมอ๋อผู้พิชุมเก่งอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์เยอะรัตนีนี่ต้องส่งเสริมต้องส่งเสริมพระอาจารย์นานๆจะมีคนแบบนี้สักทีถ้าสูตรพอตอบได้เจ้าค่ะแต่ถ้าคำศัพท์เสร็จเลยเจ้าค่ะถ้าอะไรนะคำศัพท์เจ้าค่ะศัพท์อ๋อคำศัพท์คำศัพท์ต้องยกเลยต้องยกให้ยมรัตนีคำศัพท์เจ้าค่ะใช่ใช่ไม่หรอกค่ะพระอาจารย์เนี่ยให้เราสังเกตไปนะราชาเนี่ยลงสาวิพัฒน์ไม่ได้สำเร็จรูปเป็นราชศัพท์นะแต่เมื่อกี้สูตรที่โยมปทุมว่าไปลองไหว้ทิ้งทิ้งสูตรเขาว่าไงนะราชสะรัญโยราชิโนเสเจ้าค่ะมันมีคำว่าราชสะอยู่เห็นไหมเห็นไหมใช่เจ้าค่ะสังเกตไหมเจ้าค่ะแต่ใช้แต่ในสูตรนะเจ้าค่ะเขาใช้แต่ในสูตรเขาต้องการจะให้ทราบว่าเรากำลังพูดถึงศัพท์ไหนยังไงนะเราจะนำศัพท์นั้นมาเป็นรูปแบบบอกว่าทำไมจะไม่มีราชสะอันนี้ต้องเข้าใจไว้เลยนะต้องเข้าใจไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าใจผิดนี่เรื่องใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะสูตรที่เท่าไหร่นะพระท่านอุสิทธิราชสะที่ว่าโยมปฐุมเดี๋ยวช่วยค่ะโยมกำลังเปิดสูตรที่118เจ้าค่ะ118เรามาตุมในถามอะไรตอบได้หมดเลยราชัสสะเยอะเลยตรงนี้ก็มีนะราชัสสะราชุสุนังทิสุจะนะเห็นไหมเนี่ยราชัสสะมีนะใครบอกว่าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนพูดแบบนี้นะโยมปทุมแต่จะเจอเฉพาะในสูตรเท่านั้นนะเจ้าคะ เราต้องบอกอย่างนี้เราต้องบอกว่าราชัสสะเนี่ยในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าแก่พระราชาของพระราชาแต่แปลว่าแห่งราชศัพท์มันแปลว่าราชศัพท์ไม่ได้แปลว่าพระราชาเข้าใจไหมเข้าใจความหมายนี้ไหมเข้าใจเจ้าค่ะเป็นคำเรียนแบบใช่ไหมเจ้าค่ะเรียนแบบคำเรียนแบบเรียกว่าไม่ใช่นามศัพท์ที่จะใช้จริงได้ในความหมายของความหมายว่าแก่พระราชาของพระราชานะแล้วที่เขาใช้อย่างนี้ในสูตรเพื่อจะบ่งบอกว่าเราจะอาเทศศัพท์ไหนเป็นราชุเราจะอาเทศศัพท์ไหนเป็นรัญโยเป็นราชิโนเขาพูดถึงราชศัพท์เขาไม่ได้พูดถึงความหมายของคำว่าราชาเข้าใจไหมแล้วก็ดังนั้นเวลาเราไปสมมุติเนี่ยราชาปุตโตเราจะไปตั้งวิกรรมว่าราชาสาปุตโตราชาปุตโตไม่ได้นะไม่ได้เลยนะเพราะราชาตรงนั้นไม่ได้แปลว่าราชาสาแปลว่าพระราชาในลักษณะอย่างเนี้ยเราต้องเข้าใจไว้นะไม่เข้าใจเนี่ยปัญหานะเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาโลกแต่ก็ยังไม่หายในปัญหาอย่างนั้นโยมปทุมยกตัวอย่างให้ฟังนะเจ๊ตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินก็เลยคิดในใจเอ้าเป็นกับเขาด้วยหรือ เร็วๆนี้เองเนี่ยไม่กี่วันนี่แหละอาตมาได้ยินโอ้คนระดับนี้ก็เป็นกับเขาด้วยหรือเนี่ยนะจากฟังไม่ยอมประตูไม่เอ่ยชื่อหรอกเดี๋ยวแจ้งจับเจ้าค่ะฟังเจ้าค่ะก็คืองี้ไงเวลาเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยมปทุมลงท้ายว่าไงนะลงท้ายอันไหนเจ้าคะ
พุทธคุณด้วยกันลงท้ายว่าไงขึ้นต้นว่าอิติปิโสภะคะวาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาสัมมาสัมพุทโธโลกวิทูลมิตรโลกุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภควาติเห็นไหมมีติด้วย ไม่กลัวไม่กลัวบัณฑิตเขาติเตียนเนี่ยไปใส่ติเนี่ยติตรงนั้นแปลว่าอะไรมันมาจากอิตินั่นแหละอิติเจ้ามันแปลว่าอะไรที่เราใส่เนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรนะก็สวดอย่างนี้มาตลอดเลยเจ้าค่ะนั่นไงอย่างนี้ไม่ได้เลยนะต่อไปนี่นายโยมปฐมเจ้าค่ะมันไม่ได้เสียอย่างเดียวนะมันหายดินะเสียหายดิ อาตมาเคยได้ยินเขาอ้างเหตุผลว่าไงรู้ไหมอยากฟังไหมฟังเจ้าค่ะเคยได้ยินโอ้โหทำให้อาตมานี่ต้องคิดหนักเลยไอ้เรานี่มันขยันคิดว่าขยันมากแล้วนะมันยังไม่พออีกนะยังมาเจอคนที่อ้างเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลเอาสิ่งที่ไม่ใช่เหตุผลมาอ้างเป็นเหตุผลเนี่ยนะเขาอ้างว่าไงรู้ไหมที่ต้องมีติเนี่ยพระกวาตีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาตีเนี่ยตรงท้ายเนี่ยติเนี่ยเขาอ้างเหตุผลว่าลองไปเปิดพระไตรปิฎกดูสิเขามีติด้วยยมปฐุมเขาอ้างแบบนี้เลยนะนั่นคือการอ้างของคนที่ไม่เรียนตำราไม่แต่น้อยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าติตรงนั้นเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรไอ้ติตรงนั้นในตำราในหนังสือพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยตรงนั้นมันแปลว่าว่าติมาจากอิตินั่นแหละแปลว่าว่าแต่ติที่เราสวดกันเนี่ยความจริงก็เอามาจากนั่นแหละก็คือก๊อปปี้มาจากหนังสือโดยไม่รู้ความหมายว่าอิติที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยภควาตีเนี่ยโลกัสสาตีเนี่ยส่วนธรรมคุณลงท้ายตรงไหนนะวินยูฮีติวินยูฮีติเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่นะที่เขาไม่ได้ใส่ใจใส่จงอะไรกันนะหนังสือเขาเขียนไว้แบบนี้ก็เอาแบบนี้ไงนั่นไม่ใช่เหตุผลนั่นนะเพราะว่าหนังสือณตรงนั้นเนี่ยอิตินั่นแปลว่าว่านะแต่ถ้าเราดึงออกมาสวดเนี่ยเราจะไปใส่คำว่าว่าอีกทำไมก็เราว่าว่าอยู่แล้วก็เราว่าอยู่แล้วเราสวดอยู่แล้วไงถูกไหมอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยเราว่าอยู่แล้วอ่ะเรากำลังว่าอยู่อ่ะแล้วจะมาใส่อิติเพื่ออะไรบางคนบอกว่าไงรู้ไหมบางคนบอกว่าเพราะอิติเนี่ยปริสมาปันนะมันแปลว่าจบเอาสวดไปยมปฐม okay. ยมลองสวดกระจายหน้าสวดสิอัตโตติตังโยมโตอกราสัญญาโตจบต้องมีคำว่าจบไหมไม่มีเจ้าค่ะสราสเรโลปังจบ ต้องมีคำว่าจบตลอดไหมไม่ต้องเจ้าค่ะต้องมันคือจุดไงมันคือจุดไงจุดจบไงจบด้วยจุดนั่นแหละว่าเราใส่จุดอยู่แล้วแต่เวลาสวดเนี่ยมันไม่ต้องมีคำว่าจุดต้องมีไหมไม่ต้องเจ้าค่ะอาชาจารัญโยราชิโนเสจุดยอมประทุมเดี๋ยวดูสูตรที่118ราชสารัญโยราชิโนเสจุดต้องอ่านไหมจุดไม่ต้องเจ้าค่ะเราไม่ได้มาตรวจพิสูจน์ไม่ได้มาพิสูจน์อักษรถูกไหม118จุดนี่ต้องพิสูจน์อักษรต้องอ่านนะ
ราชสารัญโยราชิโนเสจุดเนี่ยต้องอ่านในเวลาเราสวดเนี่ยเราสวดเฉพาะคำพูดคำเขียนไอ้สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องนะไม่ต้องมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดถึงราชัสสะเดี๋ยวจะมีคนไปอ้างผิดว่าใครบอกว่าราชัสสะไม่มีใช้ในภาษาบาลีอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยนะโยมปฐุมจะว่าไงเนี่ยเวลาเขาบอกว่ามีราชัสสะทำไมจะไม่มีแล้วเขาก็ยกสองสูตรนี้สูตรอื่นด้วยนะแต่สองสูตรเนี่ยก่อนแล้วกันราชัสสะราชุสุนังหิสุจาเห็นไม่มีคำว่าราชัสสะด้วยราชัสสะรัญโยราชิโนเสเห็นไม่มีคำว่าราชัสสะเราจะบอกเขาว่าคุณหมายถึงคำว่าราชะเฉยๆเจ้าค่ะนะหมายถึงราชศัพท์ไม่ได้หมายถึงพระราชาราชศัพท์เจ้าค่ะแล้วการลงวิพัตแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลงเรียนแบบลงวิพัตเรียนแบบแค่นั้นเองไม่ได้เป็นของจริงนะไม่ได้ลงวิพัตหลังราชศัพท์ไม่ได้ลงสาวิพัตหลังราชศัพท์ที่มีความหมายออกมาว่าราชศัพท์แก่พระราชาราชศัพท์ของพระราชาไม่ใช่อย่างนั้นเขากำลังจะพูดว่าแห่งราชศัพท์เขาต้องการจะบอกว่าเอาศัพท์ไหนเป็นราชูด้วยสูตรว่าราชสาราชูสุนางกีสุจาเอาศัพท์ไหนเป็นรัญโยราชิโนด้วยสูตรว่ารัญโยราชสารัญโยราชิโนเสเขาต้องการจะพูดถึงศัพท์เขาไม่ได้ต้องการพูดถึงความหมายของศัพท์นั้นดังนั้นราชศัพท์เนี่ยไปใช้ในรูปแบบของความหมายลงสะวิพัตหลังราชศัพท์สำเร็จรูปเป็นราชศัพท์แปลว่าแก่พระราชาของพระราชาไม่ได้นะไม่มีนะดูจากไหนไม่มีนี่ไงสูตรที่โยมปฐุมว่าไปนี่เพราะว่าไงสูตรเนี่ยเสในพระสะวิพัตรัญโยราชิโนอันว่าการอาเทศเป็นรัญโยและราชิโนทั้งหลายมันสองศัพท์สองอาเทศก็ต้องทั้งหลายไปนะราชาจาแห่งราชาศัพท์แล้วมันมีคำนี้ตามมาไหมเนี่ยสาวิพัตติสัพสาวิพัตติสัพอันเป็นไปกับด้วยวิพัตหรือพร้อมทั้งวิพัตนะหนติย่อมมีนะมันอาเทศสองศัพท์ก็เป็นหนติไปนะจบไหมจบเจ้าค่ะจบไม่มีสูตรอื่นอีกแล้วนะหลังราชาศัพท์ลงสะวิพัตมาอาเทศเป็นรัญโยกับราชิโนเท่านั้นนะไม่มีคำอื่นแล้วรูปสำเร็จอื่นไม่มีแล้วราชาศัพท์ก็ไม่มีเห็นไหมจบไหมจบไหมจบเจ้าค่ะจบง่ายนะเราต้องทำความเข้าใจกันไว้ให้ดีๆนะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่เหมือนกันจะ ค่อยๆศึกษากันไป ถ้ามีคนถามว่าเราตั้งวิกหะเศรษฐิปุตโตว่าเศรษฐีนังเศรษฐินังปุตโตเนี่ยโยมประถมว่าได้ไหมโอเคมันโชว์อย่างไหนยังไม่โชว์ใช่ไหมยังไม่ได้โชว์ยังไม่ได้โชว์เจ้าค่ะโยมประถมว่าได้ไหมเศรษฐิปุตโตเนี่ยถ้าตั้งวิกหะคือคำหน้าเนี่ยลงนางวิพัตลงนางวิพัตเป็นพหูวจนะยมปฐมว่ามันได้หมายถึงตามความหมายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เพราะอะไรโตคนเดียวเจ้าค่ะอะไรคนเดียวนะปุตโตเป็นเอกวจนะมันเกี่ยวไหมว่า
ถ้ารูปยองข้างหน้าจะต้องเป็นเอกวัจนะถามถึงคำข้างหน้านะเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีกี่คนเป็นเศรษฐีกี่คนก็ได้เจ้าค่ะตรงนี้เหรอเป็นลูกของเศรษฐีเขามีพ่อกี่คนเนี่ยพ่อคนเดียวเจ้าค่ะเศรษฐีนี่จะต้องเป็นเอกวัจนะหรือโพวัจนะเอกะเจ้าค่ะเอกะนะไปตั้งวิกาเศรษฐีนางปุตโตเศรษฐีปุตโตไม่ได้นะโดยที่จะไปยึดหลักว่าตบุริสธรรมาเนี่ยฉัตรีตบุริสธรรมาเนี่ยเอกวัจนะก็มีโพวัจนะก็มีมันมีอ่ะมันมีแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เศรษฐีคนเดียวใครมันจะมีพ่อสองคนใช่ไหมใครจะมีพ่อสองคนว่านี่มีใครเข้ามาเรียนกับเราด้วยเนี่ยคนโทอ่ะเนี่ยคนโทลืมชื่อไม่ชื่ออะไรนะโยมคนโทหญิงคนึงนิดค่ะโอ้โหดีใจนะพี่ธรรมบัณฑิตรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่น55ค่ะรุ่น55มาเรียนของใครชวนมาเนี่ยหลงทางมาหรือเปล่าคุณสุนทรีค่ะคุณสุนทรีคือใครอ่ะก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะท่านโยมสุนทรีคนไหนก็ไม่รู้จำลืมหมดเรียนที่พุทธสมาคมรุ่นหนึ่งด้วยกันค่ะนั่นแหละหมายถึงจำหน้าตาไม่ได้ชื่อยิ่งไม่ได้ค่ะนี่มหาโทรุ่นแรกของอาตมาที่พุทธาตมาอะไรโยมสุนทรีเข้ามาด้วยหรือเปล่าโยมสุนทรีเนี่ยเขาเข้ามาเรียนได้ไหมไม่ได้ถามเจ้าค่ะว่าจะมาเรียนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเธอชวนดิฉันก็เลยเข้ามาค่ะดีเพราะว่าเธอบอกว่าวันอาทิตย์9โมงดิฉันไม่ได้เตรียมตัวก็เลยช้าไปนิดนึงค่ะอ๋อไม่เป็นไรพอดีเห็นหน้าก็จำหน้าได้ลืมชื่อไปเฉยเลยอะตอนคนโทหญิงคนหนึ่งนิดใช่ไหมซึ่งแย้มคนโทหญิงคนหนึ่งนิดซึ่งแย้มค่ะโยมประทุมนี่รุ่นไหนนะโยมประทุมรุ่น55เจ้าค่ะรุ่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่โยมปฐุมนี่ก็เด็กที่ไหนเด็กกชว.กชว.เจ้าค่ะดีดีดีเข้ามาเรียนว่างๆก็แวะเวียนมาเรียนได้นะเรากำลังพูดถึงบาลีนะลงอย่างละเอียดทียิบเลยแหละนะแทบจะกระพริบตาไม่ทันนะมันมีรายละเอียดเยอะมากทีนี้เราจะไปดูต่อนะไปดูต่อว่าไอ้คำว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยทั้งคำเลยเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นปุพพจนะกับที่นี้เนี่ยโยมปฐุมว่ามันเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเจ้าค่ะสมเพราะเหตุใดนะมีคำว่าอายังบังคับอยู่นะเจ้าค่ะโอ้โหเพราะมันบังคับว่าไงว่าจะต้องเป็นเอกนี้ก็คือหนึ่งคนเท่านั้นก็คือคนนี้ค่ะเอกวัจนะเท่านั้นแล้วก็โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเศรษฐีคนนี้เขาก็มีลูกชายกี่คนเองคนเดียวเจ้าค่ะเดียวเขาเองก็เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อเขาด้วยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะดังนั้นเราบอกว่าเศรษฐีปุตโตเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐีปุตตาอายังก็เปลี่ยนตามเป็นอีเมก็ได้มันไม่ได้เพราะว่าเขามีคนเดียวเห็นไหมค่ะคือเราจะเกะอะไรก็ไวยากรณ์เขาเปิดกว้างไว้ให้ไม่ได้นะเราต้องดูบริบทดูความหมายว่าตรงนี้เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วความหมายเนี่ยมันกำหนดไว้แล้วความเป็นจริงเนี่ยมันกำหนดไว้แล้วว่าเขาเป็นลูกคนเดียวพ่อเขาก็คนเดียวดังนั้นเราจะไปเขียนว่าอิเมเศรษฐีปุตตาไม่ได้แล้วเราจะไปตั้งวิกหะของ
เศรษฐีปุตตาหรือเศรษฐีปุตโตเป็นเศรษฐีนางปุตโตเศรษฐีนางปุตตาก็ไม่ได้เพราะเศรษฐีก็คือพ่อเขาอะพ่อคนเดียวนั่นแหละเนี่ยเราสามารถศึกษารายละเอียดเชิงลึกได้นะเชิงลึกได้ทีนี้เราไปต่อนะเราไปกันต่อเราไปกันต่อนี่เราจะไปที่ไหนโยมประทุมคำต่อไปแล้วกันนะคำต่อไปเราจะไปที่ไหนคำต่อไปเนี่ยเทเรนะเทเรเราแปลว่าอย่างไรนะที่ผ่านมาเนี่ยเทเรในพระเถระเจ้าค่ะในพระเถระนะมันเชื่อมโยงกับคำว่าอุปาเทตวาอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วเถเรในพระเถระมันมีคำว่าอุปาเทตวาค้ำอยู่นะค้ำอยู่ค้ำนี่คือค้ำคอเลยเนี่ยค้ำคอเลยเนี่ยนะเถเรเนี่ยถ้าพูดตามหลักไวยากรณ์เนี่ยนะโยมประทุมโอเคศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระเอสำเร็จรูปด้วยสระเอลงท้ายแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาจากวิพัตน์อะไรบ้างนะสิสิอารัปนะโยตุติยาก็มีสมิงสมิงก็มีสัตตมีเจ้าค่ะถ้ามันมีสามวิพัตน์แต่ในที่นี้เถเรเนี่ยจะใช่สิอารัปนะไหมไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ใช่แต่สิอารัปนะที่สำเร็จรูปเป็นละเอเนี่ยนะเช่นตัวอย่างอะไรนะอุปาสิเกอะไรนะกันเยใช่ไหมกันเยเจ้าค่ะกันเยนั่นมันก็เป็นลิงอะไรอิทธิลิงเจ้าค่ะเป็นอิทธิลิงอ่ะเถเรซึ่งมาจากเถระศัพท์แปลว่าพระเถระเนี่ยจะเป็นอิทธิลิงมันโอเคไหมไม่โอเคเจ้าค่ะไม่โอเคเลยนะไม่โอเคปุ้งลิงปุ้งลิงตามความหมายเลยแหละดังนั้นไอ้สิอารัปนะเนี่ยไปไกลๆเลยใช่ไหมโอเคไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยก็ไปที่โยทุติยาดูสิอย่าลืมว่าอุปาเทตวาเขาจ้องอยู่นะเขาจ้องอยู่นะผิดไม่ได้นะผิดนี่โดนอะไรนะเหมือนเห็นต่างประเทศเขาทำเป็นคลิปไอ้คนเดินข้ามถนนทางม้าลายเวลาสัญญาณมันบอกว่าคนเดินข้ามได้แล้วรถต้องหยุดเงี้ยไอ้รถที่ชอบฝ่าฝืนไม่ดูไฟแดงของตนน่ะก็วิ่งแทบจะชนคนน่ะคนหลบไม่ทันเงี้ยก็จะทำสัญลักษณ์ว่าไอ้รถนั้นน่ะโดนทุบนะหรือไม่ก็ตกลงไปข้างล่างเลยโดนทุบเลยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยอาตมาชอบดูข่าวที่มันเป็นประโยชน์นะที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดูแต่อย่างเนี้ยเถเรเนี่ยมันมีอุปาเทตวาคอยจ้องอยู่นะโยมประทุมผิดไม่ได้นะผิดนี่โดนค้อนทุบเลยนะรถโยมนี่พังเลยนะ คืออุปาเทตวาเนี่ยเขาค้ำแบบบอกในอยู่แล้วนะไม่ได้บอกไกลๆนะบอกในนะหรือจะบอกไกลๆก็ได้นะว่าต้องเป็นวิพัตน์ใดเท่านั้นด้วยความที่เชื่อมโยงกับคำว่าอุปาเทตวานั่นแหละอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วเถเรในมันจะไปกะไม่ได้ไปซึ่งไม่ได้ไงเราจะบอกว่าเทเรโยทุติยาก็มีทำไมจะแปลซึ่งพระเถระทั้งหลายไม่ได้โยมปฐุมจะว่าไงมันต้องมีคนอย่างนี้นะเขาแบกคำพีไวยากรณ์บาลีฉบับบาลีเลยนะแล้วเขาก็เปิดด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนปุริเสนั่นแหละทำไมมันจะมีไม่ได้เถเรโยทุติยาเนี่ยเราจะบอกเขาว่าไงว่ามันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรจะบอกว่าไงเพราะว่าเกิดเก
เกิดในเจ้าค่ะไม่ได้เกิดซึ่งมันเชื่อมโยงกับคำว่าอุปาเทศวาอยู่ใช่ไหมเชื่อมโยงกับคำว่าอุปาเทศวาอยู่อุปาเทศวาเขาค้ำอยู่เขาบอกในไกลๆอยู่ว่าเถเลที่มีความหมายเชื่อมโยงกับเขาอยู่เนี่ยมันต้องเป็นสระเอที่มาจากสมิงเท่านั้นเราสังเกตดูอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วเถเรในพระเถระมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะสำนวนแต่ละสำนวนมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันอย่างเนี้ยเถเรอโยนิโสจิตตังอุปาเทตวาเนี่ยเขาหมายถึงเศรษฐีบุตรคนนี้นะให้จิตไม่ดีเรียกว่าคิดไม่ดีนั่นแหละนะคิดไม่ดีนั่นแหละต่อพระเถระนะความหมายไทยมันเป็นอย่างนั้นคิดไม่ดีต่อพระเถระนะแต่ภาษาบาลีใช้คำว่ายังจิตนะอันไม่ดีให้เกิดขึ้นแล้วในพระเถระคือเศรษฐีบุตรเขาจะให้จิตเข้าไปเกิดในพระเถระเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ได้เจ้าค่ะโดยความหมายจริงๆมันไม่ได้แปลว่าลูกชายเศรษฐีคนเนี้ยเขาเอาใจของเขาเนี่ยควักหัวใจของเขาดวงจิตของเขาเนี่ยให้ไปอยู่ที่พระเถระในร่างกายของพระเถระมันไม่ได้หมายความมันเป็นสำนวนไงเป็นสำนวนพูดนะสำนวนบาลีเขาใช้แบบนี้อย่างจิตอันไม่ดีให้เกิดขึ้นแล้วในพระเถระนะถ้าเราไม่มาอ่านบาลีเราจะรู้ไหมว่าเวลาจะพูดถึงว่าคิดไม่ดีต่อพระเถระคิดไม่ดีต่อโยมรัตมณีจะเขียนอย่างไรเนี่ยใช่ไหมไอ้คิดไม่ดีในที่นี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเรารู้กันมาแล้วนะเขาคิดอย่างไรที่ว่าคิดไม่ดีอโยนิสงจิตตังคิดไม่ดีเนี่ยคิดอย่างไรนะจิตที่ไม่ดีจิตโดยไม่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยมันคือจิตอย่างไรนะเรารู้มาแล้วพอมาตรงนี้เขาไม่ได้เขียนกว้างยาวมากขนาดนั้นเขาเขียนรวมไปเลยว่าอโยนิโสจิตตังจึงแปลรวมๆว่าจิตคิดไม่ดีจิตที่คิดไม่ดีนะความหมายของบวกนะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยเราจะบอกว่าคิดไม่ดีต่อพระเถระให้จิตที่คิดไม่ดีต่อพระเถระเกิดขึ้นนะเราจะเขียนว่าต่อนะซึ่งมันก็จะผิดสำนวนบาลีเขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านบาลีบ่อยๆเจอบาลีบ่อยๆฟังบาลีบ่อยๆนะก็เป็นเถเรที่มาจากเถระศัพท์สมิงวิพัฒน์อาเทสมิงเป็นเอสูตรอะไรนะยอมประทุมมหาสมิงนางวาเจ้าค่ะสมหาสมิงนางวาเอห้องนี้มียอมประทุมอยู่คนเดียวหรอมีหลายคนเจ้าค่ะมีหลายคนมีหลายคนมีเยอะยอมหนึ่งนี่หายไปไหนนะหนึ่งไม่มีสองเลยไม่มาเลยนะยอมหนึ่งเนี่ยโยมหนึ่งก็ไม่มาโยมอะไรโยมอะไรคนนั่งข้างๆบางทีนั่งข้างๆโยมปฐุมอ่ะเขาชื่ออะไรลืมชื่อตอนเรียนมหาโทที่อทวก็ช่วยขึ้นกระดานอยู่ป่ะโยมปุ๊กโยมปุ๊กสุการดาเจ้าค่ะอ๋อนั่นเขาเรียนมหาโทปัจจุบันอันนี้หมายถึงมหาโทรุ่นโยมอ๋อชื่ออะไรลืมชื่อบางทีเขานั่งข้างๆโยมไม่น่าจะเข้าเรียนในสูงไปต่อและการอโยนิโสอโยนิโสทั่วไปเนี่ยเขาแปลว่าโดยไม่แยบขายนะยมประทุมแยบขายนี่มันแปลว่าไม่พิจารณาไม่ไตรตรองให้ดีเจ้าค่ะแยบขายเนี่ยเขาแปลว่าพิจารณาไม่แยบขายแปลว่าไม่พิจารณาบางภาษาเนี่ยมันต้องแปลใหม่นะมันคือไม่เข้าใจมี
ม่แยบยลก็ได้นะ ไม่แยบยลนี่คืออะไรไม่แยบยลไม่แยบยลไม่ลึกซึ้งไม่ไตร่ตรองเจ้าค่ะไม่ละเอียดนะไม่ละเอียดไม่ละเอียดรอบคอบเจ้าค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอโยนิโสเนี่ยแปลว่าไม่ดีเลยนะไม่ดีเนี่ยถ้าจะแปลอีกทีว่าแล้วมันมายังไงเนี่ยไม่ดีอยู่ดีๆอโยนิโสก็แปลว่าไม่ดีก็คือโดยไม่โดยอะไรนะโดยไม่ใช้ปัญญาลักษณะนะโดยไม่ใช้ปัญญาก็เลยแปลรวมๆว่าไม่ดีเลยนะคิดไม่ดีนะจิตที่คิดไม่ดีนะแต่ถ้าเราจะแปลว่าจิตตังยังจิตอโยนิโสแปลที่หลังน่าจะดีถ้าจะแปลอีกแบบนึงจิตตังยังจิตอุปาทิฏฐวาให้เกิดขึ้นแล้วเถรินในพระเถระอโยนิโสโดยไม่พิจารณาโดยไม่พิจารณาอย่างนี้ก็พอได้นะแต่ดูความหมายรวมดีกว่าเขากำลังจะพูดถึงว่าเศรษฐีบุตรเนี่ยคิดไม่ดีนะต่อพระเถระอะโยนิโสก็มาจากนะโยนิแล้วก็โสนะนะก็เป็นอะไปนะนะอาเทศเป็นอะมันมีอย่างอัตสมโนเคยเจอใช่ไหมอัตสมโนมาจากนะสมโนอยู่ในสมาธิอะไรอะสมโนนะสมโนอะสมโนนะสมโนตัปปุริสสมาธิไหมไปพรามที่ไม่ใช่พรามอะพรามโนนะพรามโนตัปปุริสสมาธิมีวิบากอยู่ข้างหน้ามีวิบากอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมมีใช่ไหมนะนะบุพบทกรรมะทรายกรรมจะใช้คำว่าอะไรชื่อมันนี่นี่นะวิบากตักนานิปาตะปุพพปัฏฐะนะแล้วก็มาเนี่ยอัตตังนัสสะตัปปุริเสถ้าเป็นสมาก็อาเทนะเป็นอะในสูตรนี้นะตัวอย่างก็เช่นอะพรามโนนะอะพรามโนแต่ว่าถ้าแปลเนี่ยมันจะแปลว่าไม่ใช่พรามนะอย่างอโยนิโสเนี่ยไม่ใช่ปัญญามันก็จะไปอีกแบบนึงเนี่ยนะไปอีกแบบมาต่อมาต่อนะโยนิโสโสเนี่ยเป็นโสปัจจัยนะโสปัจจัยโสปัจจัยเคยได้ยินไหมโสปัจจัยมีสูตรว่าไงโสปัจจัยค่ะโสปัจจัยมันมีในตัดทิศก็มีนะแต่ว่าคนละอย่างแล้วก็
บางโสเนี่ยถูกอาเทศมาจากวิพัฒนามเคยสังเกตไหมลองดูสูตรว่าทีโคเรหิสูตรที่เท่าไหร่ทีโคเรหิทีโคเรหิสูตรที่เท่าไหร่106/313เจ้าค่ะรูสิทธิเท่าไหร่นะ313เจ้าค่ะ313ที่โคเรไม่ใช่302หรอเจ้าค่ะพระธาตุลูกสิทธิ301 302ไม่ใช่302เจ้าค่ะ302พระธาตุรูปสิทธินะเจ้าค่ะเลขหลังหนึ่งที่โคเรสามศูนย์สองเลยพระธาตุสิทธินะก็ไม่ใช่อยู่ดีเลขหลักมา106/302เมื่อกี้มีคนบอกว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าเท่าไหร่นะคะที่ไม่ใช่303สามเท่าไหร่นะ313เจ้าค่ะ313ทำไมเลขไม่ตรงกันขอบคุณค่ะนิยมรู้จักกัตถยานะนะเจ้าค่ะ106/302หน้า19เรื่องไม่ตรงกันนี่ต้องแก้ในกัตถยานะแก้เป็น313นิยมมาถูกเจ้าค่ะนี่เจอแล้วทีโคเรหิโยมแม็กอ่านหน่อยโยมแม็กทีโคเรหิทีฆะโอระอิเจเตหิสัมมาวัจนะสัตโสอาเทสัมมาวัจนะสัตสัมมาวัจนะสัตโสอาเทโสโหติวาข้างล่างเด็กทีฆะโสทีฆะโสทีฆะทีคำหาวาโอระโสโอรำหาวาตติยาจะพอแล้วที่สำคัญคือตติยาจะนะในสูตรนี้เนี่ยให้อาทิตย์สมาเป็นสูตรสมาเป็นสูตรแล้วก็จะมีบอกว่าคำท้ายเนี่ยตติยาจะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคำว่าทีฆะกับโอระแต่พอไปดูในรายละเอียดมันมีหลากหลายอยู่นะมันไม่ใช่แค่สองคำนี้ก็ดูที่ความหมายเป็นหลักที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ดูว่าโสมันมาจากคำว่าอะไรโสในคำว่าอโยนิโสนั้นมันเดิมทีเนี่ยมันมาจากคำว่าณนะโยนิแล้วก็โสมันไม่ใช่คำว่าณกับโยนิโสนะเราก็เลยต้องมาดูว่าแล้วโสมาจากไหนโสมันมาจากไหน
ก็เลยมาเปิดสูตรนี้ให้ดูนะแต่สูตรนี้เขาก็บอกว่ามันมีตติยาได้ด้วยตติยาได้ด้วยตติยาก็แปลว่าโดยไงโดยแปลว่าโดยนะโดยมันมีตัวอย่างเยอะเลยอย่างตรงนี้ก็มีตัวอย่างอย่างทีฆะโสนี่โดยตรงตามสูตรก็เลยอย่างที่บอกในสูตรก็จะเอาตัวอย่างจากพระไตรปิฎกมาบางทีก็อาจจะมีคำอื่นด้วยนะก็คือว่าสูตรเก็บมาไม่หมดก็มีสูตรเก็บมาไม่หมดก็มีนะบางที่ก็บอกว่ามันโสปัจจัยไปเลยโสปัจจัยไปเลยอย่างในสัทธานิติเนี่ยเขาจะบอกอย่างนั้นเลยนะเอาแบบง่ายๆเอาไม่มาคิดมากแล้วบางที่เนี่ยก็บอกว่าโยนิโสเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะแบบนี้เลยนะคือศัพท์เดิมโยนิโสถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นศัพท์ที่เรียกว่าอนิพันธปาติติกะมองได้หลายอย่างนะมองได้หลายอย่างแต่ตรงนี้เนี่ยเขากำลังพูดถึงว่ากำลังพูดถึงว่าเขาคิดอย่างไรนะก็เลยบอกว่ามันเป็นศัพท์ที่มาจากณมาจากโยนิมาจากโสโยนิในที่นี้เนี่ยหลักๆก็คือว่ามันแปลว่าปัญญาหมายความมีความหมายว่าปัญญาหรือพิจารณานะพอเรามารวมกันนะจาก3อย่างนะมีนะมีโยนิมีนาตัวนี้เป็นนาเป็นโสไปนะเรารวมกันแล้วเนี่ยถ้าเราจะแปลนะโดยไม่พิจารณาโดยไม่พิจารณานะโดยไม่ใช้ปัญญาแต่ความหมายโดยรวมเนี่ยณตรงนี้เนี่ยเทเรอโยนิโสจิตตังอุปาทิตวาเราลองแปลดูจิตตังยังจิตอุปาทิตวาให้เกิดขึ้นแล้วเทเรในพระเทระอโยนิโสโดยไม่พิจารณาชมปฐมความหมายมันจะไปยังไงชมปฐมความหมายมันจะไปยังไงมันไม่ชัดเจนเลยจ้ะยังจิตให้เกิดขึ้นแล้วยังจิตให้เกิดขึ้นแล้วในพระเถระโดยไม่พิจารณามันคือบางทีภาษาแปลนะบางทีเนี่ยภาษาแปลเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเราก็เลยต้องเข้าใจต้องเข้าใจหน่อยบางอย่างก็แปลเป็นคำต่อคำแต่มันไม่ได้ความหมายที่ถูกต้องเราก็ต้องแปลรูปบ้างอะไรบ้างนะอย่างตรงนี้อาตมาก็เลยพูดเป็นความหมายหลวงมาเทเลอโยนิโสจิตตังอุปาทิตตวาก็หมายถึงนะคิดไม่ดีต่อพระเถระนะเอาไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะอโยนิโสนี่ก็มันเชื่อมโยงกับคำว่าอุปาทิตตวาภาษาบาลีเนี่ยหลักๆเนี่ยนะหลักๆเนี่ยยกเว้นวิเศษนะหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่กิริยาทั้งนั้นนะมุ่งหน้าไปที่กิริยาทั้งนั้นยกเว้นวิเศษนะนะยกเว้นวิเศษณะของนามบทนั้นๆนะเขาก็จะมุ่งหน้าไปที่วิเศษยะของเขานะเขาเป็นบริกาศเจ้านายเขาคือวิเศษยะไงแต่ถ้านอกจากวิเศษณะของวิเศษยะทั้งหลายแล้วเนี่ยก็จะมุ่งหน้านะ
ไปที่กิริยาหมดเลยอย่างเทเลก็มุ่งหน้าไปที่กิริยาให้เกิดแล้วในพระเทระอโยนิโสเนี่ยก็มุ่งหน้าไปที่อุปาทิตวาแต่ถ้าอย่างที่อาตมาบอกว่าความหมายรวมคือคิดไม่ดีเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าอโยนิโสเนี่ยเป็นวิเศษณะของจิตตังไปได้แต่มันคนละวิพัตเมื่อคนละวิพัตเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอีกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็อโยนิโสมาจากนะกับโยนิโสหรือโยนิโสที่เป็นนิบาตนี่แหละนะแต่ว่ามีการลงพอเราไปเช็คดูอีกเอ้นิบาตไอ้นะหรืออะที่มาจากนะเนี่ยมันก็นิบาตนิบาตกับนิบาตเอ้มันรวมกันมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมละเอียดเหมือนกันนะละเอียดดีเหมือนกันเอาไปต่อแล้วการจิตตังจิตตังจิตตังนี่ก็มุ่งหน้าหรือมองหน้าอุปาทิตวาคือกิริยาเหมือนกันนะแล้วดูซิถ้าเราดูตามไวยากรณ์เนี่ยจิตตังคำเดียวเนี่ยมันมีสิปัทมาด้วยนะสิอารัปณะมีไหมโยมประทุมสิอารัปณะมีไหมที่สำเร็จรูปเป็นจิตตังอ่ะมีได้เท่าที่จำได้ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีแล้วมีอะไรอีกเนี่ยจิตตังเนี่ยมีทุติยาเจ้าค่ะอังทุติยาวิพัตใช่ไหมมีแค่นี้เจ้าค่ะอังปัตมากับอังทุติยาตรงนี้เนี่ยจิตตังตรงนี้ที่นี้เนี่ยจะเป็นวิพัตอะไรดีจึงจะถูกต้องเป็นอังทุติยาเจ้าค่ะอังทุติยาเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับคำว่าอุปาทิตวาจิตไม่ได้เกิดเองจิตเนี่ยถูกให้เกิดแม้ที่คำว่าอุปาทิตวาเนี่ยเขาก็มีสัญลักษณ์ให้เราสังเกตได้นะไม่ใช่อุปัชิตวาถ้าอุปัชิตวานี่แปลว่าเกิดขึ้นเองแต่ถ้าอุปาทิตวาเนี่ยแปลว่ามีคนให้เกิดขึ้นนะมีผู้ทำให้เกิดขึ้นนะมันสังเกตได้นะเพราะว่าอุปาทิตวาเนี่ยมาจากอุบทหน้าปะทะธาตุนะจากปะทะเป็นปาเนี่ยวุฒิไงนะถ้าเกี่ยวกับธาตุเราจะใช้คำว่าวุฒินะวุฒิอาเป็นอาเนี่ยมันก็มีที่มาของการวุฒิก็แปลว่ามันต้องมีนอนเนนที่สระเอที่เทที่เทตวาสระเอมาจากเมปัจจัยการิตาปัจจัยเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์ให้เรามองออกว่าจิตตังยังไงก็ต้องเป็นอังทุติยาเป็นสิปัทมาไม่ได้เพราะอุปาเทตวามันค้ำอยู่ว่านะให้เกิดแปลว่าจิตตังเนี่ยถูกให้เกิดขึ้นจิตตังไม่ได้เกิดขึ้นเองจิตตังไม่ใช่สิปัทมานั่นเองนะจิตตังจึงเป็นอังทุติยาเราจึงแปลว่าจิตตังยังจิตอุปาทิตวาให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าใครให้จิตไม่ดีเกิดขึ้นโยมประทุมยังเศรษฐิปุตโตเจ้าค่ะยังเศรษฐิปุตโตนะยังเศรษฐิปุตโตนะภาษาไวยากรณ์เขาเรียกอยังสิทธิบุตโตว่าเป็นอะไรกับอุปาทิตวาเนี่ยเป็นกัตตาเจ้าค่ะเป็นกัตตาแบบไหนกัตตาที่ทำเองหรือว่าสุทธกัตตาเจ้าค่ะทำเองเจ้าค่ะเป็นกัตตาที่ทำเองเป็นการิตะเป็นอะไรนะเหตุกัตตุหรือสุทธกัตตุให้จิตเกิดขึ้นแล้วเป็นการิตะเป็นเหตุไหมเหตุเหตุเจ้าค่ะใช่ลักษณะนี้เราไม่ค่อยเจอหรอกลักษณะเนี่ยคือพอเจออย่างนี้เศรษฐีบุตรให้จิตเกิดขึ้นมันก็ตามหลักไวยากรณ์อยู่แล้วไงจิตไม่ได้เกิดขึ้นเองเศรษฐีบุตรเป็นคนให้เกิดขึ้น
ดังนั้นผู้ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นเหตุกัตตุไหมใช่เจ้าค่ะเหตุกัตตุกิริยาของเหตุกัตตุจะต้องมีการลงการิตะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่เนก็นัยยะไม่เนนัยยะก็นาเปหรือนาปยะถูกไหมOkay. แต่ตรงนี้ลงเนก็เลยเป็นอุปาทิฏฐวานะอุบทหน้าปทาธาตุนี้ปัจจัยตวาปัจจัยแต่ถ้าเราจะลงปัจจัยอีก3ตัวที่เหลือนัยยะนาเปนาปยะยมปทุมลองฝึกดูสิจากอุปาทิฏฐวาลงนัยยะจะเป็นยังไงลงนัยยะก็เป็นอุปายัตวาอุปาเลยอายะแทนอุปาทยิตวาอุปาทยิตวาอ๋อต้องลงอีอาคมด้วยใช่ไม่งั้นมันเหมือนการยิตวาเนี่ยนะทยิตวาแล้วก็ถ้าลงนาเปจะเป็นยังไงอุปาอุปาทาเปตวาเปตวาเปตวาอุปาทาเปตวานะส่วนนาปยะก็จะคล้ายกันอุปาทามันจะไปถึงฐานเลยก็นาปยะใช่ไหมก็จะเป็นอุปาทาปยิตตวายาวมากนะบาลีก็จะใช้คำว่าอุปาทิฏฐวาคำเดียวนะคำอื่นก็ใช้ได้นะอันนี้เราก็เรียนรู้มาจากไวยากรณ์นั่นแหละว่าการิตาปัจจัยมีเนมีนัยยะมีนาเปนาปยะจะลงหลังธาตุร่วมกับธาตุและคำนำหน้าธาตุบ้างนะออกมาเป็นกิริยาเป็นกิริยาของเหตุกัตตุบทเหตุกัตตุบทก็คือกัตตาที่สั่งยมปทุมกัตตาที่สั่งไม่ใช่กัตตาที่นั่งทำเอง เหตุกัตตุเนี่ยกัตตาที่สั่งถ้าสุทธะกัตตุก็กัตตาที่นั่งทำเองเนี่ยนะถามหน่อยได้ไหมจิตตังเนี่ยจิตของใครจิตของอายังเศรษฐีปุตโตเจ้าค่ะถ้าเราจะเขียนเป็นบาลีแบบให้มันถูกต้องสมบูรณ์เลยเนี่ยเราจะเติมคำอะไรมาข้างหน้าคำว่าจิตตังดีครั้งที่แล้วน่าจะบอกไปแล้วบอกแล้วเจ้าค่ะอาจารย์บอกแล้วเติมว่าอะไรนะอัตโนเจ้าค่ะเติมว่าอัตโนบอกไปแล้วไม่ลืมนะ okay. ไม่ได้ลืมอ่ะทิ้งไปแล้วไม่ลืมเจ้าค่ะจะเติมได้นะแล้วเราเขียนมาดีเอาละต่อไปอิมัตสมิงเยวะอัตตาภาเวในอัตภาพนี้นั่นเองภาษาแปลก็จะแปลนั่นเที่ยวนั่นเที่ยวนะภาษาพูดคือในอัตภาพนี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เลยโอ้โหชาตินี้เลยเนี่ยอธิมาสมิงเยว่าอัตตาภาเวในชาตินี้เลยภาษาพูดเป็นงั้นเลยนะเอวะสัมบางที่ก็แปลว่านั่นเที่ยวบางที่ก็แปลว่านั่นเองบางที่ก็แปลว่าเท่านั้นยมปทุมจะแปลว่าไงดีเนี่ยอิมัตตมิงเยวะอัตตาภาเวในอัตภาพนี้นั่นเที่ยวก็ดีแล้วนั่นเที่ยวนั่นเที่ยวในแปลเป็นไทยอีกทีว่าไงทันทีในอัตภาพนี้ทันทีในทันทีเนี่ยมันไปเกี่ยวกับกิริยานะถ้าภาษาไทยนะทำทันทีพูดทันทีเลิกทันทีใช่ไหมก็ค่ะเลยเลยเลยในอัตภาพนี้เลยในชาตินี้เลย
บางทีเขาแปลทีเดียวต้องมันต้องมาแปลเป็นไทยกันอีกเรื่องใหญ่เหมือนกันนะอิมัตสมิงเอวะนะศัพท์เดิมมาจากอิมะกับสมิงแล้วก็เอวะนะมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยหลังอิมะจับลงจามิงวิพัฒน์แล้วมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยยอยักษ์ไหมยอยักษ์ยอยักษ์อาคมสูตรอะไรนะลืมหมดแล้วหรือยังยะอาคมยะวะมะทะนะตะระราชาขมาทุกท่านลงยะอาคมนะถ้าไม่ลงยะอาคมลงอย่างอื่นได้ไหมมีไหมเคยเห็นแต่เยวะจุกค่ะอะไรนะเริ่มเคยเห็นแต่เยวะจุกค่ะเยวะใช่ไหมจุกค่ะแต่มันก็มีได้เพียงแต่ว่าเยวะเขาไม่ค่อยใช้ถ้าอิมัตสมิงเนวะเนี่ยมันไปอีกแบบนึงนะไม่ค่อยใช้มันลงได้นั่นแหละแต่ว่าบาลีมีใช้หรือไม่มีใช้เพราะว่าอาคมมันมียะใช่ไหมวะอิมัตสมิงเววะยะวะไม่ได้มันไม่มีใช้แบบนี้ตัวอย่างมันไม่มีอ่ะมะอิมัตสมิงเมวะก็ไม่ใช้และอะไรอีกยะวะมะทะอิมัตสมิงเทวะไม่ใช้นะไม่ใช้คำนี้นะเนวะก็ไม่ใช้อีกตะอิมัตสมิงเตวะไม่มีระอิมัตสมิงเรวะและลอลิงอิมัตสมิงเรวะถ้าเป็นคอควายอิมัตสมิงเควะไม่ใช้เลยนะใช้ยะอาคมอย่างเดียวอิมัตสมิงเยวะแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านบาลีเห็นบาลีบ่อยๆเนี่ยนะสมมุติไงสมมุติอาตมาบอกว่านะอิมัตสมิงเอวะอัตตะภาเวนะสมมุติอาตมาเขียนมานี้แล้วก็บอกว่าอ้าวมันมีพยัญชนะอาคมเนี่ยกี่ตัวนะ9ตัวไม่มีคอควายด้วยนะ9ตัวค่ะจะสับคอควายใช่ไหมมันลงตัวไหนได้เนี่ยอาตมาว่ามี9คนก็ลงคนละตัวแล้วนะ ใช่ไหมเพราะเขาจะยึดหลักว่ามันสูตรนั้นบอกอยู่ไงยะวะมะทะนะตะละราจาข้ามาจะสับก็ลงค่าอาคมได้เนี่ยลงไปเลยตัวไหนก็ได้นะมันไม่ได้แม้มี9ตัวก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าลงได้ทุกตัวเอาแล้วเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์น่ะว่าได้ไม่ได้อย่างไรตำราจะบอกไว้ทำไมเนี่ยมันมี9ตัวเนี่ยมันมี9ตัวก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงหลังคำไหนก็ได้ลงตัวไหนก็ได้ใช่บารีมันใช้มีใช้ไม่มีใช้แล้วมีใช้ไม่มีใช้เนี่ยทางไวยากรณ์เรามีกฎเกณฑ์อะไรว่าจะเอากฎเกณฑ์อะไรนะที่มันใกล้ๆหน่อยพอที่จะยึดเหนี่ยวยึดเป็นหลักได้ว่าเพราะเราไม่รู้นี่ว่าไตรปิฎกมีคำอะไรบ้างมันเยอะจังโยมปฐุมลองลงว่าอาคมที่อิมัตสมิงเยวะโยมปฐุมจะอ่านว่าไงอิมัตสมิงเยวะถ้าลงว่าอาคมจะเป็นไงนะอิมัตสมิงเยวะเจ้าค่ะมันโอเคมั้ยเสียงออกมาแล้วมันเป็นสุขุจารณะมั้ยไม่เป็นเจ้าค่ะไม่เคยเป็นน่ะคือมันเทียบกับยะอาคมแล้วมันสุขุจารณะ100ใช่มั้ยค่ะนี่แหละนี่แหละสุขุจารณะนี่แหละจำไว้เลยหลักของสนธิมีกี่หลักนะหลักๆอ่ะหลักมีสุขุจารณะหรือวาจาสิริฏฐะ1และแล้วก็ฉันทานุลักขณะอีกหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะฉันทานุลักขณะก็เป็นเรื่องของคาถาหนูนี่มันไม่ใช่คาถาก็ต้องเอาวาจาสิริฐะหรือสุขุจารณะนะวาจาสิริฐะก็ดีสุขุจารณะก็ดีเนี่ยนะอันเดียวกันเลยนะ
ต่ไม่ได้แปลว่าสวดสะดวกไม่ได้แปลว่าวาจาอะไรนะวาจาไพเราะวาจาสิริธะสละสลวยไม่ใช่มันคือออกเสียงได้ชัดถ้อยชัดคำอย่าลืมว่าภาษาบาลีภาษาเสียงนะภาษาบาลีคือภาษาเสียงนะแม้ไวยากรณ์เขาก็ใช้คำว่าสัทธะอย่างวิชาเมื่อวานตอนเช้าของคุณเก้าเนี่ยสัทธะสุเตสนะสัทธะนี่อย่าไปปล่อยไก่ตัวโตแปลว่าสับนะไม่ได้แปลว่าสับนะแปลว่าไวยากรณ์บาลีนะแปลว่าไวยากรณ์บาลีนะแต่ถ้ายุคสมัยนี้เนี่ยเราเติมคำว่าปาลิไปสักไหนก็ดีปาลิสัทธะนะเดี๋ยวต้องรอรุ่น10แล้วแหละรุ่น10อาตมาก็จะเอาเป็นวิชาปาลิสัทธะสุเตสนะดีมั้ยเหมือนกับคำว่าสาสนังเนี่ยนะสมัยก่อนเขาใช้คำว่าสาสนังคำเดียวไม่มีคำว่าพุทธนำหน้าแต่พอมายุคนี้สมัยนี้มันมีศาสนาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะทุกศาสนาก็ใช้คำว่าศาสดาอีกเมื่อเวลาอาตมาพูดอาตมาจะเติมคำว่าพุทธะไปนะศาสนาก็จะเติมว่าพุทธะไปเท่านั้นไม่พอมีคำว่าพระอีกนะพระพุทธศาสนาคำว่าสัตถุอาตมาก็จะไม่แปลว่าพระศาสดาไงก็จะแปลว่าพระพุทธเจ้าไงเพราะคำนี้มันเป็นคำที่หมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงพระศาสดาของศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธไงนั้นเวลาเราแปลเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนไปเลยนะคนอื่นก็ไม่มีคือโดยเราไม่ต้องไปกำหนดนะขอบเขตหรือจดลิขสิทธิ์ว่าคำนี้อะไรยังไงหรอกเราก็แปลของเราไปเลยตรงตัวไปนะอะไรยังแปลอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันก็เป็นปมปัญหาเกิดขึ้นได้นะมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับไวยากรณ์อย่างอิมัตสมิงเยวะถ้ามีคนถามว่าทำไมต้องลงยาอาคมด้วยโยมปฐุมเราจะตอบเขาว่ามันมีอยู่2คำตอบนะบาลีเขาใช้อย่างนี้นี่ฟันธงก็เรียกว่ามือโยมปฐุมนี่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาถนัดขวาเจ้าค่ะขวามือขวาก็ถือขวานไว้ด้วยไงหรือไม่ก็ถือค้อนไว้ด้วยนะใช่ไหมแล้วก็มือซ้ายก็เขียนว่ามันเป็นภาษาบาลีของเขาแต่คนที่เขาถามก็อยากได้คำตอบเขามองมาที่ยมปฐุมมือซ้ายก็เขียนว่ามันเป็นภาษาบาลีของเขาอ่ะมือขวายมปฐุมก็ถือขวานไว้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อคำตอบแบบอะไรนะขวานผ่าซากมันไม่ใช่นะมันเป็นคำตอบที่กำปั้นทุบดินแล้วกำปั้นทุบดินอีกกำหมัดไว้ด้วยนะโยมใครนะรัตมณีไม่ใช่ใครเนี่ยกำปั้นทุบดินนะพิกุลค่ะโยมพิกุลเข้าเรียนนานๆทีหรือว่าทีนั่นๆไม่ค่ะเรียนทุกครั้งยังเว้นลืมนั่นไม่ธรรมดาโยมพิกุลคนไหนเนี่ยตะวันนึกภาพคนที่ร่างกายสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยป่ะใช่ป่ะใช่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละกำปั้นทุบดินเนี่ยโยมปฐุมถือขวานไม่ไหวก็กำหมัดกำมือไว้ก็ได้ตอบแบบกำปั้นทุบดินนะแต่ความจริงมันไม่ใช่ถนัดเจ้าค่ะถนัดเลยนะความจริงไม่ใช่นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะภาษาไหนๆก็เป็นอย่างนี้นะโยมปฐุมมันเป็นอย่างนี้นะภาษาไหนๆเนี่ยตมาเรียนปัจจุบันเรียนภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยทุกวันพุธเนี่ยมันได้ความรู้เขาใช้แบบนี้ก็ได้นะก็ได้ภาษาไทยเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้อะมันภาษาบาลีเขาก็ใช้แบบนี้ก็ได้ในภาษาของเขาแต่หลักการทางไวยากรณ์ท่านเพิ่มเติมให้ว่าอ๋อมันอยู่ที่ว่าเป็นวาจาสิริธะสุขุจารณะหรือไม่คือเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยเราลงอาคมตัวไหนมาแล้วออกเสียงมันชัดเจนกว่าก็ลงอาคมตัวนั้นไปหลักการแบบนี้แหละ
ดังนั้นอิมัตสมิงเยวะถ้าเราไปลงอิมัตสมิงเววะลงว่าอาคมมาตามลำดับนะยะวะมะทะเนี้ยอิมัตสมิงเมวะมันลงได้แต่ว่าบาลีเขาไม่ใช้ไงสุดท้ายกลับไปที่นั่นนะนะแล้วก็มีตุ๊กแกเลยเนี่ยต้องบอกว่าตุ๊กแกเลยนะลงสมิงวิพัฒน์หลังอิมัตสับสำเร็จรูปเป็นอิมัตสมิงเลยอะส่วนเยวะก็มาจากเอวะแล้วลงยะอาคมมาอีกทีนึงอะนะอิมัตสมิงเอวะนั่นแหละแต่บาลีเขาไม่ใช้อิมัตสมิงเอวะเขาใช้อิมัตสมิงเยวะนะจะว่ายังไงอะไม่ลงอาคมก็ได้ไหมถ้าไปดูในสูตรยะวะมาธานาตาละลาจาขมาโยงประทุมเป็นนิจจวิธีหรืออนิจจวิธีถามละเอียดอย่างนี้มันจะไหวไหมมันไม่มีคำว่าวาเลยเจ้าค่ะมีไหมไม่มีเนี่ยเพราะไม่เห็นในสูตรใช่ไหมเนี่ยที่พูดเจ้าค่ะแต่อาจจะตามมาใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันตามตื้อมาทำไง ถ้ามันตามตื้อมานี่ตอนนี้โชว์อะไรในจอเราโชว์รูปสิทธิเจ้าค่ะปะทะรูปสิทธิเดี๋ยวไปดูกันหน่อยยาวามาทะสิทธิเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ทำไรในประธานที่34เจ้าค่ะ34ประธานรูปสิทธิ34นะเจ้าค่ะให้ดูหน่อยมันจะได้รู้ไปเลยหรือไม่ก็เราดูกัจจนะสูตรดูสูตรก่อนสูตรยะวะมัทะนะตะละลาจาเข้ามาเราก็รู้ได้นะเราก็รู้ได้นี่โยมปฐุมจะว่ายังไงจะว่าอย่างไรนะมีไหมวาไหมมีเจ้าค่ะถ้าดูในกัจจยนะมาจากไหนเนี่ยวาก็ดีสรีวักกันตังวาวัคเคเจ้าค่ะลองว่าไปดูสิวักกันตังวาวัคเคเอเอเหยังสะเยะเอจะมะทะสะเรยะวะมะทะนะตะระลาจาคะมาเจ้าค่ะแสดงว่าวาเนี่ยมาจากสูตรว่าอะไรนะวักคันตังวาวักเคเจ้าค่ะตังวาวักเคเห็นไหมองอาคมมันเป็นอนิจจวิธินะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ลงก็มีไม่ลงก็มีทั้งลงและไม่ลงแต่เอาอะไรมาตัดสินน่ะก็วาจาสิริฐาสุขุจารณะนั่นแหละสมมติว่าอิมัตสมิงเยวะเราไม่ลงยะอาคมลงปฐมสมมติว่าไม่อยากลงยะอาคมก็ตัดยอยักษ์ออกไปมันก็จะเป็นยังไงเป็นอิมัตสมิงเอวะเจ้าค่ะอิมัตสมิงเอวะโอ้แทบจะหมดแรงออกเสียงเลยนะอิมัตสมิงเอวะตรงเอนี่มันต้องเป็นเน้นเสียงหน่อยนะใช่เจ้าค่ะออกยากออกเย็นแสนเข็นขนาดนี้เนี่ยยอมลงอาคมดีกว่าเห็นไหมเอมาตมิงเยวะเห็นไหมไม่ต้องเยเยแล้วออกเสียงง่ายกว่าเลยเห็นไหมถ้าจะเรียนภาษาทางด้านเสียงเนี่ยต้องมาเรียนภาษาบาลีนะไวยากรณ์เขาเนี่ยชัดเจนนะหลักการตรงไปตรงมาเลยนะหมดเวลาเกินเวลาแล้วเกินเวลาแล้วเกินเวลาแล้วนะเอาละวันนี้แค่นี้พอนะอาทิตย์หน้าไปว่ากันใหม่สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ค่ะโตพระเขาวัตตาธรรมโมธรรมมังนามสามิสุปฏิปันโนพระเขาวัตโตสาวกสังโฆสังฆังธรรมนามามิสัพเพสัตตาสัตถังอาญาหุตุอาริยังอนตุอิอัตตานังปริหารันตุสาธุสาธุสาธุ
สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะ Recording stopped ขอบคุณขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุ